แต่ว่าเป้าหมายที่กลุ่มฮิตบอลล์ทำการโจมตีอิสราเอลนั้นส่วนใหญ่แล้วครับมันจะเป็นเป้าหมายที่ใกล้ก็จะเป็นพวกจรวดครับที่มีพิสัยการทำการเนี่ยไม่น่าจะเกิน60กิโลเมตรจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้จากการประเมินอย่างเป็นทางการที่มาจากกองกลังป้องกันอิสราเอลก่อนสงครามนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมของปีที่แล้วนะครับก็ได้มีการกล่าวถึงว่ากลุ่มฮิตบบลล์เนี่ยเขามีทั้งจรวดปืนคอถขีปนอาวุธมากกว่า 2 0 0 0ลูกครับทีนี้ในตัวเลข2 0สนเนี่ยนะฮะก็จะมีพวกระบบจรวดพิสัยไกลประมาณ400ลูกแล้วก็ยังมีพวกระบบขี่ปนาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงพิสัยกลางประมาณเกือบ5 0 0 0ลูกแล้วก็มีเรื่องของจรวดพิสัยใกล้ประมาณ65,000ลูกส่วนที่เหลือครับก็จะเป็นลูกกระสุนปืนคอเนี่ยประมาณสักแสนกว่าโดยรวมๆแล้วก็คือ2 0 0 0 0 0 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คส n ไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางนํามาแสดงกันต่อครับโดยเฉพาะประเด็นที่มันเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิตบิลเลาะหณขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่ายกระดับนะครับแต่ยังไม่ได้มีการประกาศเรื่องของคําว่าสงคราม แต่ว่าอารมณ์การโจมตีที่มาจากทั้งสองฝ่ายนั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากคำว่าสงครามคับคือแต่ละฝั่งเนี่ยเริ่มที่จะเล่นกันหนักข้ออย่างมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้อิสราเอลนั้นก็ได้ทำการส่งเครื่องบินขับไล่บุกไปโจมตีบริเวณชานกุุงเบรุสซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของเรบานอนในขณะที่กลุ่มฮิตบาเลาะตอนนี้ก็พุ่งเป้านะฮะไปโจมตีตั้งแต่ทางตอนเหนือของอิสราเอลไปถึงตอนกลาง แต่เนื่องด้วยครับศักยภาพอาวุธแต่ละฝั่งเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เรารับทราบได้ก็คือว่ามันก็สร้างความเสียหายให้แก่ทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายที่เสียหายอย่างมากที่สุดนะครับก็คือทางฝั่งฮิตบิลเลาะโดยเฉพาะพื้นที่บ้านเรือนหรือว่าอาคารที่อยู่อาศัยเนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นในฝั่งเลบานอนเนี่ยซะมากกว่า ฝั่งอิสราเอลเขาก็ได้รับผลกระทบต่อการโจมตีเหมือนกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน่าจะน้อยกว่าประเมินศักยภาพไม่ยากครับเรื่องของการแช้อวุธอิสราเอลมีความเหนือชั้นกว่าครับในแง่ของการโจมตีที่มีความแม่นยำจนมาถึงนา,นาขณะนี้ครับก็ได้รับกระแสข่าวว่าฮิตบัลล์นั้นก็รู้สึกว่ามีความกัดมันฮะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานี้ก็ทำการซันโวจรวดไปถึง300ลูก จรวดทั้ง3ามลูกนี่ครับก็มีการพุ่งตรงไปทางตอนเหนือของอิสราเอลส่งผลให้เสียงไซเรนเนะครับดังสนันวันไว้ไปหมดโดยยกที่เมืองไฮฟาซาเฟสนาซาเรสและยกในอัมตลอดจนทั่วแ้นกาลลีครับทางเหนือของอิสราเอลก็กลายเป็นพื้นที่การโจมตีที่มาจากกลุ่มฮิตบลัลเล แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับปร์ิการการตอบโต้ที่มาจากฝั่งของอิสเอลก็พุ่งเป้าครับไปเล่นงานตัวบุคคลโดยเฉพาะแกนนําสําคัญงานนี้ก็สามารถไปเล่นงานผู้บัญชาการหน่วยจรวดและขีปนาวุธของกลุ่มฮิตบาลเล่ที่มีชื่อว่านายอับบาร์คิมคูบาอีซีครับการโจมตีในครั้งนั้นก็สามารถไปเล่นงานผู้บัญชาการรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮิตบารเลาะอีก2ลายะครับก็ต้องถูกจัดการ อิสราเอลเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจว่าผู้บัญชาการหน่วยจรวดและขี่ปนาวุธของกลุ่มฮิตบอลล้อนั้นถูกจัดการแล้วเขาก็มีการออกแถลงข่าวท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าอิสราเอลเนี่ยเขารู้ได้อย่างไรนะครับว่าตัวบุคคลที่เขาต้องการเนี่ยดับไปคือหากว่าเขารู้ได้ก็แปลว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างครับที่เขาสามารถไปจับสัญญาณชีพของเป้าหมายที่พวกเขาจะไปเล่นงาน แล้วเรื่องนี้ถามว่าจริงไหมมันก็จริงครับท่านผู้ชมจริงก็เพราะว่ากลุ่มฮิบาบรลนะครับในเวลาต่อมาก็ได้มีการออกมาแถลงการว่า Easy นายกูบาอีซี่นั้นต้องดับไปจริงเพราะว่านายคนนี้ครับเขมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานพวกระบบขี่ปนาวุธแล้วก็มีความใกล้ชิดกับผู้นำระดับสูงทางทหารของกลุ่มฮิบาบรล เขาเคยมีการมาเข้าร่วมกลุ่มฮิตบารเลนะครับตั้งแต่ในช่วงทศวรรษปี1980แล้วก็ดําลงตําแหน่งสําคัญๆอีกหลายตําแหน่งรวมถึงตําแหน่งอาวุโสในฝ่ายบริการของกลุ่มบริการตรงนี้ฮะแล้วก็ยังเคยดํำลงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายภูมิภาคบาสการโจมตีกันไปแล้วก็โจมตีกันมาครับทางฝั่งของอิสราเอลโดยเฉพาะพลโทเฮอร์ซีฮาราวีครับเจ้าหน้าที่การกองทัพอิสราเอลก็ได้มีการออกมากล่าว ตั้งแต่ในช่วงวันอังคารที่ผ่านมาคือเขาก็พูดในแง่ของการประเมินทางด้านการทหารนะครับที่กําลังจะบ่งบอกว่าอิสราเอลกำลังยกระดับการโจมตีต่อกลุ่มฮิตบอลเล่เพิ่มเติมเขาก็ยังมีการพูดถึงว่าฮิตบอลเล่เนี่ยไม่เคยหยุดพักเลยครับและก็ยังทํางานอย่างเต็มที่ต่อไปในแง่ของการมาโจมตีอิสราเอลเรื่องนี้อิสราเอลก็เลยบอกว่าไม่ขอที่จะหยุดเหมือนกันคือฝั่งโน้นเขาไม่หยุดฝั่งนี้จะหยุดได้อย่างไร ทำให้กองทัพอิสราเอลนั้นก็ยังคงเปิดหน้าครับปฏิการในเชิงลุกแล้วก็กําลังเสริมทุกด้านต่อสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็บอกด้วยว่ามันกําลังเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกแนวรบครับในขณะเดียวกันฮิตบารลอนั้นก็ยังคงยืนกลานครับที่จะทําการยิงจรวดอย่างต่อเนื่องไปยังพื้นที่ทางเหนือของอิสเาเอลในขณะที่กองทัพอิสราเอลก็ทําการตอบโต้ไปตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะเน้นเลยฮะ จุดปล่อยจรวดหรือจุดปล่อยขีปนาวุธซึ่งเขาก็ออกมายืนยันว่าอาวุธเหล่านี้ครับก็จะรับการสรับสนที่มาจากอิหร่านและเป้าหมายที่เขามีการโจมตีหลายร้อยแห่งนั้นส่วนใหญ่แล้วครับก็จะเป็นพวกอาคารที่พักอาศัยเป็นบ้านเรือนกองทัพอิสราเอลได้มีการกล่าวหาว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมันเป็นพื้นที่ในการซ่อนจรวดขีปนาวุธเพื่อทําการเตรียมจะปล่อยไปทางฝั่งของอิสราเอล เรียกได้ว่ามันก็เกิดเสียงตูมตามตูมตามที่มาจากทั้งสองฝ่ายจนทําให้นักขนะนีครับนานาชาเนี่ยก็ได้มีการออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายนั้นช่วยกันหน่อยนะครับลดดีกรีความร้อนแรงเนี่ยลงไปโดยเฉพาะนักการทูตของยุโรปนะครับก็มีการเดินหน้ากันออกมาครับก็พูดถึงว่าปฏิการิยาการโจมตีที่มาจากทั้งสองฝ่ายนี้ครับมันเกือบจะกลายเป็นสงครามอย่างเต็มรูปแบบแล้ว หลังจากที่1ปีที่ผ่านมานะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ยังคงมีการซันโวจรวดซันวววุธนะครับใส่กันแต่ก็ไม่ได้เล่นกันหนักมากส่วนเรื่องของเป้าหมายครับที่ทางด้านกลุ่มฮิตบะลลเล่นเนี่ยตอนนี้ก็มีการหวานแห้ไปหมดครับเอาทั้งทั่วพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะบริเวณแองกาทะ,ะกาลิลีแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกทางใต้ของเมืองไหฟาพื้นที่หุบเขาินเลนแล้วก็พื้นที่ของกาลีตอนกลาง รวมถึงเมืองอาฟูราแล้วก็ที่นาซาเลตด,ด้วยครับรวนแล้วแต่ครับเป็นเป้าหมายการโจมตีแบบหวานแหซึ่งหมายถึงว่าการปล่อยจรวดหรือว่าขี่ปนาวุธเนี่ยนะครับไปโจมตีพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอิสราเอลจะมีการยิงระบบป้องกันภายนอากาศเพื่อไปสกัดกัน้นทีนี้สิ่งที่เขาหวังนะฮะถึงแม้ว่าไอ้ลูกจรวดเหล่านี้อาจจะไม่ได้ตกเป้าหมาย100%เ แต่เซซ่าของมันเนี่ยนะครับก็จะตกลงสู่พื้นที่เมืองหรือแม้แต่พื้นที่โล่งกว้างครับสิ่งที่มันตามมาก็คือการเกิดเรื่องของเพลิงไหม้ไปตามพื้นที่ทุ่งนานะครับก็ยังเคยมีภาพปรากฏให้เห็นนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีการยิงจรวดนะครับไปโจมตีที่เมืองเคยัตชโมนาก็เป็นเมืองทางเหนือของอิสาเลก็เลยส่งผลทําให้อาคารบางแห่งเนี่ยก็ต้องเกิดไฟไหม้ขึ้นมา ตรงนี้ก็เป็นฝีมือที่มาจากกลุ่มฮิตบลอลนะครับท่านผู้ชมครับการโจมตีกันแปโจมตีกันมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆเลยฮะมันจะทําให้ประชาชนจากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยอบพยพครับไม่ขออยู่คนละเมืองชาวเลบานอนที่อาศัยทางตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยก็ทําการอบพยพลี้ภัยไปยังพื้นที่ของซีเรียตอนนี้ก็เกิดขึ้นบ้างแล้วในขณะที่พลเมืองชาวอิสราเอลที่อาศัยทางตอน,ตอนเหนือ เขาอพยกไปได้สักระยะหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังมีที่อยู่อาศัยบางแห่งนะครับที่ยังคงมีประชาชนชาวอิสราเอลเนี่ยอาศัยอยู่